ขอร้องหน่อยครับช่วยลุงหน่อยครับงั้นลุงกลับบ้านลุงนะลุงกลับบ้านลุงนะงั้นก็ทวนอันนี้พอดีโอ้โหเขียนตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้มันดูของเก่าถึงได้รู้ว่าเขียนเอาไว้นี่ว่าลองดูนะใหญ่จนสุดใหญ่ใหญ่ที่สุดจนสุดใหญ่เล็กที่สุดจนสุดเล็กคือพนักงานที่บริสุทธิ์นี่ชุดที่หนึ่งวันก่อนขึ้นตารางเรียบแล้วจากใหญ่ไปหาเล็กจนสุดเล็กแล้วจากเล็กไปหาใหญ่จนสุดใหญ่ไอ้ที่ผมเขียนนี่ก็ไม่นานเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยใหญ่ที่สุดจนสุดใหญ่เล็กที่สุดจนสุดเล็กอันนี้จะเข้าใจยากถ้าบอกว่าจากใหญ่ไปหาเล็กที่สุดจนสุดเล็กมันจะเข้าใจง่ายภาษาอ๋อมันจากใหญ่ไปหาเล็กนะแต่ทั้งหมดก็คงไว้แล้วว่าคือพลังงานบริสุทธิ์นะฮะต่อมาอีกจุดหนึ่งนะครับร้อนจนสุดร้อนเย็นจนสุดเย็นสิ่งที่ว่านี้ก็คือพลังงานบริสุทธิ์เช่นเดียวกันอยู่ตรงนั้นร้อนจนสุดร้อนสุดร้อนจะเป็นเย็นเย็นจนสุดเย็นเย็นจนสุดเย็นสุดเย็นก็จะเป็นร้อนแต่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นคือพลังงานบริสุทธิ์สิ่งนั้นก็คืออะไรเย็นจนสุดเย็นน่ะก็คือศูนย์องศาเคลวินนั่นเองศูนย์องศาเคลวินเนี่ยตรงนั้นนะฮะมันบริสุทธิ์แปลว่าถ้ามันเป็นบ่อเนาะบ่อนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าบ่อรู้จักบ่อเนาะมันจะลึกขนาดไหนจะไปสนใจบ่อนั้นลึกขนาดไหนจะไปสนใจไอ้บ่อตรงนี้แหละเขาเรียกกันว่าบ่อศูนย์องศาเคลวินว่าแล้วก็เครื่องบินหนึ่งลำหย่อนลงไปในบ่อนี่เสร็จมันไปถึงจุดที่บอกว่าศูนย์องศาเคลวินเมื่อไหร่ปุ๊บเครื่องบินลำนี้นะครับหาไม่เจอเลยไม่มีชิ้นส่วนเลยไม่มีเลยไม่มีแม้กระทั่งเศษอนุธาตุเดียวก็ไม่มีแปลว่าหายวับตรงนั้นนั่นนะที่บอกว่าบริสุทธิ์สุดเย็นศูนย์องศาเคลวินนะครับเท่ากับลบ273จุด15องศาเซนเซียสนั่นเป็นภาษาของกลุ่มวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเขาสุมหัวกันยอมรับตรงนั้นเขาสุมหัวกัน ลุงไม่ไปสุมหัวกับใคร ลุงวัดแบนโช ลุงนี่มันปลอด ลุงไม่ต้องไปประชุมไปสุมหัวคุยอะไรกับใคร แต่ว่าก็คิดจนสุดความคิดคิดจนสุดความคิดจึงจะรู้จึงจะเข้าใจเห็นไหมที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยครับต้องคิดจนสุดความคิดจึงจะรู้จะเข้าใจลุงบอกว่าการเข้าถึงจึงจะนำเอา PE มาใช้ได้นำมาพลังงานบริสุทธิ์มาใช้งานได้นี่มันตัวลุงดีกว่าไม่พูดเล่นเนี่ยเขียนไว้จริงเห็นหน้าอยู่แค่นี้ไม่พูดเลยเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วไม่ได้ลงมันที่เอาช็อตโน้ตเอาไว้เล่นๆเวลาอยู่คนเดียวไงแล้วก็อยู่กับคุณเฮิร์บมีเฮิร์บเป็นเพื่อน เวลาอยู่คนเดียวมีเฮิร์บเป็นเพื่อนอันนี้ลงที่เดี๋ยวนะ
28พฤศจิกายน63พนักงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เปลี่ยนแปลงโลกแล้วทำให้ได้อ๋อเตือนตัวเองเตือนตัวเองความสามารถของเราทำให้โลกเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงโลกดูสิผมเขียนเล่นๆเอาไว้ไฟฟ้าสถิตพิชิตทุกอาการของโรคที่เขาว่าเขียนไว้จริงๆนะเนี่ยปัญญาเทียมก็คือ AI ปัญญาแท้ก็คือ PE เทียมไปเรียบร้อยแล้วปัญญาเทียมก็คือ AI ไอที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอันติฟิเชียนอินเทลลิอะไรอินทิลิเจนนั่นแหละ AI ปัญญาแท้ๆคือ pure energy ว่าเป็นเขียนไว้เล่นเออโอ้ยเกือบลืมสินะต้องเกือบลืมคนที่โทรมาบอกก็น่าจะทักท้วงหน่อยนะจริงๆนะเวลาผมอะไรล่ะคนที่โทรมาเมื่อวันไหนไม่ทราบจำไม่ได้ไม่เกิน3วันก็แล้วกันนะอยากจะให้ผมเล่าเรื่อง